สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม้สักทองประธานชมรมสารไม้สักไม่ใช่ทองประธานชมรมพระสุรพลพระเครื่องวันนี้เราจะมาคุยพระเรื่องพระขุนแผนพิมพ์ไหลหลุมว่านดาบดอกทองฝังตะกุดและฝังพระอื่นๆด้านหลังด้วยอาจารย์ครับพระอันนี้ออกมาก่อนปีไหนอันนี้น่าจะออกปีประมาณ1314-15นี่แหละ1314-15ละลานนั้นเพราะว่าพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ของทหารเรือเป็นพิมพ์ของทหารเรือคือทหารเรือเขาขออนุญาตท่านทำเฉพาะของพวกเขาเนี่ยคือจะไหลจะมีหลุมนึงเป็นตำหนิว่าเป็นไหลหลุมครับซ้ายขวามือของท่านไหมขวามือของท่านจะมีหลุมอันนึงจะมีหลุมอันนั้นลุกนี่ไงหลุมครับตัวนี้ครับครับเนี่ยอาจารย์วางเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้หลุมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยพิมพ์ไหลหลุมพิมพ์ไหลหลุมด้านหลังนี่จะฝังตะกุดแล้วแต่จะฝังใช่แล้วแต่จะฝังครับฝังต่างๆสารพัดครับอันนี้ของทหารเรือทำบอกอะหมายถึงว่าทหารเรือเนี่ยขอทำแล้วก็ทำตำหนิเฉพาะส่วนของพวกทหารเรือครับเพราะนั้นพิมพ์นี้มันจะมีไม่เยอะมันจะมีอยู่ส่วนใหญ่ก็ทหารเรือพอเขาทำเสร็จเขาก็จะพูดไงก็แจกพรรคพวกเขาเท่านั้นพวกเขาไอ้ที่ผมได้มาก็เรื่องเกี่ยวกับได้มีพรรคพวกเป็นทหารเรือ มีพรรคเป็นทหารเรือสองทหารเรือหลังจากโควิดเรานั้นเนี่ยเราจะไปทำเรื่องนี้ได้ว่าท่านสามารถเปิดเป็นนายพลหมดแล้วเป็นนายพลหลายคนแล้วเป็นนายพลพระนายพลหลายคนที่ได้คุณที่อยู่ร่วมพระสร้างพระรุ่นนี้ใช่ๆ แล้วก็ยังมีคนยังอยู่ข้างวัดเลยครับเขายินดีที่จะออกให้ว่าเปิดเผยว่าทางว่าความจริงเป็นยังไงความจริงของพระรุ่นนี้เป็นยังไงเป็นยังไงมันแสดงว่ามันมีความไม่จริงไงก็อย่างที่บอกไงครับก็ลดก็แหละครับมันวัดสร้างแค่สองคนตรงมันก็ทำให้ปู่เราเสียหายครับไม่ใช่ผมเสียหายนะครับอย่าเข้าใจว่าผมเสียหายปู่เสียหายครับอาจารย์ตอนซื้อตอนได้พระมานี่อาจารย์ได้ถามไหมว่าใครกดบล็อกไม่ได้ถามหรอกโอ้ยตอนนั้นใครยินไปถามว่าใครเป็นคนกดบล็อกครับถึงจะรู้แล้วก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันตั้งหลายสิบปีครับได้ป่ะใครมานั่งจำไม่ได้สนใจว่าใครมากดบล็อกเฮ้ยเล่นเฉพาะบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกนี้ไม่มีเพียงแต่รู้แต่ว่าเออนี่ฐานเรือเขาขอสร้างผมรู้มันเดียวเองเพราะรุ่นนี้ฐานเรือเป็นคนขออนุญาตเป็นคนขออนุญาตสร้างแล้วก็อาจารย์ปลุกเสกครับแล้วทำตำหนิเป็นหลุมหลายหลุมอันนี้จะเป็นหลายหลุมทั้งหมดใช่หลายหลุมทั้งหมดอาจารย์บล็อกนี้พบที่อื่นไหมหมายถึงว่ารุ่นอื่นมีครับคนอื่นก็มีไม่ใช่พวกที่ผมที่เดียวนะพวกทหารเก่าๆมันมีครับแต่ทีนี้ว่ามันอยู่กับใครแค่นั้นเองครับเพราะกำลังคนมันเยอะแยะใช่ป่ะครับอาจารย์เป็นตะกุดทองคำหรือตะกุดเหรอน่าจะทองคำมันเงาเหลือเกินโอ้น่าจะเป็นตะกุดทองคำเพราะเงาเหลือเกินเงาเหลือเกินอาจารย์ไม่แกะออกมาสักดอกหรือมาพิสูจน์ไหมไม่ต้องถ้าอยากพิสูจน์ก็ยกไปทั้งองค์เนี่ยไปหยอดน้ำยาดูครับน่าจะเป็นทองคำเพราะมันดูแดงเงาครับเงาแดงเงาเป็นทองเลยครับอาจารย์เก็บพระนี่มานานเนี่ยก็กี่ปีอะตั้งแต่ปี1314-15นี่มันกี่ปีแล้วอะครับอาจารย์หลังจากเก็บมาแล้วเนี่ยอาจารย์เก็บ50ปีแล้ว450ปีแล้วเอออาจารย์เก็บอาจารย์เอาออกมาโชว์ตอนไหนไม่อะเพิ่งจะเอามาเนี่ยไม่ใช่ก่อนหน้านี้คืออาจารย์เข้ามาสู่แบบเอ้ยว่าโชว์ว่าเฮ้ยพระหลวงตอนปีไหนหรือไม่กี่ปีไม่อะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วผมยังไม่กระจวบมีแต่ลงให้เขาดูว่าพระที่ผมประกวดนะมีอย่างงี้ที่1เนี่ยอย่างนี้เท่านั้นเองครับผมไม่เคยบอกว่ามันอย่างนี้ก็โชว์ให้เขาดูว่าเนี่ยพระหลวงปู่ทิมเป็นอย่างนี้นะหลวงปู่ทิมเป็นอย่างนี้นะเท่านั้นเองใครจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับใครสนใจก็แคปไว้ใครไม่สนใจก็ผ่านไปอันนี้มาโชว์เพื่อเป็นการศึกษาให้คนได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะ2,000องค์ไม่เท่าจะมี2,000องค์
ทำไมอาจารย์ไม่มีสักองค์กับ2,000องค์เนี่ยหรือขายไปหมดแล้วขายหมดก็มันเป็นเก๊มันไม่มีพลังไม่ใช่เก๊พระมันมีพุทธคุณน้อยไม่ใช่น้อยไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันอยากถามผมว่าทำไมผมไม่เล่นถ้าก็มีพลังนะขอโทษครับผมเอานะถ้ามีพลังอาจารย์เก็บไปนะเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะตอนนั้นผมมีครับผมมีแล้วก็ส่งประกวดกันได้ที่หนึ่งได้เลยรักทีนี้เขียนห้างเขาก็มาขอซื้อขอเช่าครับมีหรอมีเซียนห้างมาแอบขอซื้อขอเช่าแบบเป็นแบบกระซิบหรอใช่ครับที่แบบไม่ต้องเด็กสาวลูกสาวเลยจริงๆแล้วไปโกงทำไมมันของจริงก็คือของจริงเอ้าเขามาติดต่อเขาบอกพระอาจารย์นอกออกทะเลเขายังมากล้าติดต่อเหรออันนั้นมันไม่ใช่ออกทะเลรุ่นที่ผมไปประกวดในของปีของพวกเขาของปี17เขามาติดต่อขอซื้อขายไปเรียบเลยโหจะไว้ทำนาเลยครับเพราะว่าผมก็ของพวกเขาเนี่ยไปประกวดมันก็ติดที่หนึ่งมาติดที่หนึ่งแล้วทีนี้มันก็ถามลูกสาวผมเมื่อก่อนผมไม่ลูกสาวเป็นคนส่งนะครับลูกสาวส่งเสร็จปุ๊บมันก็ถามว่าไปถามคุณพ่อเนี่ยปล่อยป่ะจะส่งไหมจะขายไหมจะปล่อยไหมเราอยากปล่อยใจจะขาดไอ้ที่ไปส่งประกวดนี่เพื่อล่อให้เขามาซื้อไม่ใช่ลอยครับมาซื้อตั้งใจให้เขามาซื้อของเราไปไม่ใช่คือเรานั้นเมื่อของเขาบอกของเขาราคาแพงใช่ไหมครับเราก็ส่งประกวดครับปรากฏว่ามันติดที่หนึ่งครับแล้วก็มาขอซื้อเราก็ขายเองโอ้โหเสียนเล็กแล้วก็ประมาณ100,000 บาทขายไม่ขายอ่ะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพระอื่นเปลี่ยนเป็นพระอื่นไม่ได้ขายเพื่อมากินนะครับเปลี่ยนเป็นพระอื่นขายเพื่อเอาเงินไปซื้อเป็นพระอื่นแทนเก็บเป็นพระอื่นแทนใช่ใช่อาจารย์เราชอบพระอาจารย์มีพระเยอะอย่างนี้ไม่ได้เปิดแผงก็ที่ผมท้าอยู่นี่ไงใครเห็นผมเปิดแผงที่ไหนที่อยู่มาที่ซอยเท่าไหร่นะขออาจารย์นี่ตั้งอยู่ที่ซอยระหว่างซอย50 กับ 48ห้าเพชรเกษม50กับ48ขายสารพระภูมิขายสารพระภูมิไม่ได้ขายพระอาชีพหลักก็คือมาจากฉายามาจากอาชีพหลักครับสุรพลสารไม้สักครับครับแสดงว่าพระนี่ไม่เป็นภาระลูกหลานโอ้ยก็บอกยังไงผมว่ามันมองห่วงลูกหลานผมครับเพราะลูกหลานผมแต่ละคนเนี่ยมันมีกิจการซึ่งทุกคนน่ะกิจการดีๆทั้งนั้นครับเงินดีๆทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นจะบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมารอภาพผมไปขายหรอกครับใช่ป่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาเงินเขาไม่เคยมีความคิดว่าจะไม่มีเออพ่อขายเงินไปแล้วเอาเงินไม่มีใครสักคนเลยไม่มีใครสักคนเลยมีอยู่คนเดียวไอ้ที่มันสั่งให้บอกผมว่าพ่อมีเยอะแยะทำไมไม่ไปขายมีอยู่คนเดียว มีอยู่คนเดียวเออมันบอกอุ้ยแล้วใครจะรู้ว่าพ่อมีพระเยอะก็เรื่องของกูเขาบอกว่าไปเช่าห้างใหญ่ๆนะสักส้มหนึ่งพอพระปลาเนี่ยไปขายแล้วรองว่าขายดีเอ้ยแมวมึงบ้าเปล่ากูคนระดับไหนแล้วมึงให้กูไปขายพระแล้วคนที่รู้จักกูพวกในพลในพวกองค์มนตรีทั้งหลายแหละไอ้พวกเจ้าขุนมนนายที่รู้จักอาจารย์สุพลไปเปิดแผงแล้วตายเลยใช่ป่ะครับไม่เอามึงบ้าไปแล้วครับอีบ้าถ้าแบบนั้นน่ะเขาจะไม่เรียกพ่อมึงว่าอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์มีคนเรียกเซียนสุรพลมั้ยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เล่นพระมีใช่มั้ยว่าไงเซียนสุรพลไม่มีมันเนี่ยก็มีจะเรียกอาจารย์ครับผมบอกผมไม่เคยเป็นเซียนนะอย่าบอกผมเป็นเซียนเพราะอะไรเพราะเซียนมันต้องต้มเขากินคนที่ได้ฉายาว่าเซียนเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยต้องต้มของกินใช่เพราะว่าคำว่าเซียนเนี่ยพระอยู่กับมันแท้หมดครับถ้าคนอื่นไปพระแท้มันก็เจเกหมดนั่นคือเซียนนั่นก็คือเซียนวิถีของเซียนวิถีของเซียนอย่างเราไม่ใช่เพราะเราไม่มีอาชีพอย่างมันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปบอกว่าเซียนผมไม่รับเพราะถ้าเป็นเซียนมันต้องขายผ้ากินถูกไหมเป็นเซียนต้องขายผ้ากินใช่ถ้าไม่งั้นจะเป็นเซียนสังหาเลยครับได้ป่ะ
ล้วอาจารย์เดี๋ยวย้อนหลังไปนิดนึงครับว่าถามนะว่าย้อนหลังไปนิดนึงพระเก๊ขายได้มั้ยผมถามจริงครับที่ผมสัมผัสดูก็มันก็น่าจะขายได้เพราะมันถูกพระเก๊เนี่ยองค์ละ100 200 300มันก็น่าจะขายได้ครับก็ผมเคยเจอตะลุงคนนึงมันก็บอกว่ามันวันนึงมันขายได้ตั้งหลายพันอ่ะอาจารย์เจอครับเอ้ยเจอแผงของเก๊ทั้งแผงเก๊ทั้งแผงเลยเก๊ทั้งแผงเลยเอ้ยแล้วลุงแล้วขายได้อยู่วันเนี้ยมีคนซื้อเหรอเขาบอกมีก็ไม่ได้ขายแพงแล้วมันยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าคนมาซื้อเนี่ยพอจับหยิบองค์นี้พอบอกพันหนึ่งพันห้าสองพันมันก็รีบวางมันไม่เอาแล้วครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอก300 300นี่มันสองเลยสองแล้วสองน้องอีก300สองแล้วอีก200ได้ไหมสองร้อยได้ไหมโหแล้วร้อยไปตั้งแต่ร้อยแรกแล้วไปตั้งแต่ร้อยแรกแล้วโอ้มึงต่ออะไรก็โดนครับเพราะว่ามันคนขายมันรู้อยู่แล้วว่ามันปลอมทั้งนั้นเอมซื้อมาจากเท่าไหร่ครับใช่ไหมมันก็ไม่ต้องมากหรอกขายร้อยมันก็ได้80,000ละทุนอยู่20ให้ทุนมัน20เลยมันก็ได้80ละใช่ไหมถ้ามันขาย200มันก็ได้880เพราะนั้นโดนทุกคนเปิดต่อมาเท่าไหร่โดนหมดโดนหมดครับเพราะนั้นถึงบอกกับพุทธยากเรื่องนี้ไงมันจะถามว่าปัจจุบันคนอยากเล่นพระอยากมีพระดีๆอยากจะได้พระมีราคาเยอะเยอะมากแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าตัวเองถ้าไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยนะเราไปทะเยอทะยานแบบนั้นน่ะไม่มีทางหรอกโดนมันเหมือนเหวี่ยงแหเหมือนคนหาปลาเล่นพระเนี่ยเหมือนเหวี่ยงแหหาปลาเออยังไงอาจารย์ก็มันต้องเหวี่ยงแหไปเล่นปลาตัวใหญ่ไงส่องไปเรื่อยๆส่องแก้ให้เป็นแท้ได้สิ่งหนึ่งที่เซียนพยายามทำก็คือพยายามส่องพระแก้ให้เป็นพระแท้ให้ได้อาจารย์ในประเทศเรามีคนเล่นพระเก๊มั้ยคำถามจริงมีเยอะแยะไปจะเขากล้าบอกไหมว่าเอ้ยผมเล่นพระเก๊มีไหมไม่มีใครบอกอ่ะไม่จะบอกว่าโอ้ยมันชุกไว้ซื้อพระถูกไว้เราก็มาให้ผมดูผมก็ดีนะจบเพราะว่าเขาบอกองค์นี้องค์ครูนะมาบอกว่าเนี้ยของก่อนนี้โอ้ยดูไงองค์นี้องค์ครูเลยครับแล้วก็บอกไอ้หาครูเก๊แล้วผมก็ไม่พูดกับพวกแกนะดีแล้วเชิญมาแทกเอางี้นะก็ไม่เกิน250อาจารย์ตั้งแต่ขายเล่นพระมาเนี่ยเคยได้ยินคนซื้อพระในปี15ถึงปีอื่นราคาแพงที่สุดเท่าไหร่มันก็เท่าที่เคยเห็นก็เป็นแสนนะปี15 14 13เนี่ยมีคนซื้อกัน15 14ไม่ถึงไม่เห็นอย่างมากก็สองสามหมื่นสามสี่หมื่นเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ตอนนี้จะถึงแล้วนะจะถึงแล้ว จะถึงเพราะว่าล่อองค์ละ50,000 70,000แล้วอ่ะมีแล้วมีแล้วมีเซียนกลับลำไหมอาจารย์มีก็เซียนกลับลำไอ้เมื่อก่อนบอกเก๊แต่พอมันได้ของปีอย่างห้ามาบอกว่าหายากเซียนห้างเริ่มกลับลำเซียมห้างเริ่มกลับลำหลังจากที่แบบเขาบอกเขาสวดมานานเพื่อให้มันราคาหล่นมันไม่ใช่คือเขาสวดไม่เก๊เลยจะซื้อของเขาไงสวดให้เก๊เพื่อซื้อของเขาแล้วเขาแอบมาซื้อของเราโอ้ยมันจะแอบซื้อของผมแอบซื้อของผมมาส่วนหนึ่งสำหรับเซียนมีอยู่คนเดียวครับด้านนอกนั้นน่ะไปตระเวนที่ระยองให้ลูกไปมั่งพักพวกไปรวมตังไปซื้อไปซื้อไม่มีหรอกไม่มีหรอกเพราะปี15เขารู้ทันแล้วเขารู้ทันหมดแล้วก็ครับไม่ขายให้ไม่ขายให้เซียนใหญ่แล้วนะที่ให้ลูกไปอ่ะเซียนใหญ่ให้ลูกไปหาซื้อเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้สวดสวดเป็นโอ้สวดไม่ได้พูดไม่เกิดเลยตอนนี้กลับลำแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกได้บอกว่าเราก็ยังมีโอ้ยไอ้พวกที่ผมว่าเปรตมาเกิดอาจารย์เซียนใหญ่กับลำนี้มันน่าเกลียดไหมก็ตอนนี้ก็มันบอกว่าไงฟังคำนี้ดีๆเนี่ยครับว่าตอนเนี้ยทั้งปี1715ยังไม่รับประกวดต้องข้อมูล
แน่นอนก่อนแล้วก็รับครับพี่ก็รู้แล้วถ้าสมมติมันของมันแน่นอนอ่ะมันต้องยืนยันมันต้องยืนยันว่ามันประกวดแค่1เกียรติเท่านั้น1ห้ามันไม่รับถูกมั้ยตอนนี้มันบอกว่าแบ่งรับแบ่งสู้มันยืนยันก่อนว่าปี17แล้วมีการสร้างแน่นอนมีการสร้างแน่นอนแล้วค่อยรับประกวดครับแล้วอย่างนี้หมายความว่ายังไงถามแค่นี้ผมแทงกั๊กดิเพราะว่าผมแทงกั๊กผมมีสิทธิ์ได้2ทางก็อย่างที่ผมบอกไงมันก็พยายามบอกว่าสร้างน้อยสร้างนิดเดียวสร้างน้อยเคยเห็นมั้ยสมเด็จมันยังกล้าพูดจะสร้างแค่9องค์อ่ะ9พิมพ์หรือ9องค์9องค์มีด้วยเหรอไม่ แค่คิดแกะว่าเขาไม่คุ้มแล้วผมยังไอ้ห่ามึงเซียนกล้าพูดอย่างนั้นอ่ะโอ้โหทุเรศมากแม่งสมเด็จที่ไหนสร้างแค่9องค์แกะบล็อกตั้งนานปั๊มมา9องค์ทิ้งบล็อกเลยก็บล็อกนี่อยู่กับมันไงมันแกะสภาพครับยังมีเซียนครับ9องค์สร้างมีสร้าง9องค์มันน่าจะบอกไง9องค์นี่โอ้โหคน60ล้านก็มีแค่9องค์จริงๆท่านควรจะสร้างองค์เดียวพอนะแกะบล็อกพิมพ์เสร็จแล้วเนาะก็มีบางคนก็บอกสร้างแค่องค์เดียวก็เคยเจอแค่องค์เดียวก็จริงมันเคยเจอแค่องค์เดียวไม่ได้หมายความว่าสร้างองค์เดียวมาตรการนะพวกนี้ก็ผมบอกไงเป็นเชียนนี้มันจะต้องรอบจัดรอบจัดครับเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นไรเชียนว่าเราทำอย่างเขาไม่ได้ครับไปเที่ยวหลอกลวงก็ไปเที่ยวครับมันได้สั่งมามันก็กินไม่อยู่ไม่มีความสุขไม่มีความสุขหรอกเพราะเรารู้ว่าเงินที่เราได้มานี้มันในความทุกข์ยากของแต่จริงๆไอ้คนที่โดนก็ไม่ทุกข์ยากหรอกเพราะมันเศรษฐีที่โดนไอ้คนที่โดนพระแพงๆก็ไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องไปห่วงเขาไม่ต้องห่วงเขาเขาก็ไม่ต้องห่วงเราเพราะเขามีตังค์เขาก็ไม่จะว่าอะไรเพราะเขาเศษตังค์เขายิ่งกว่าเศษตังค์อีกใช่ไหมครับอย่างคิงพาวเวอร์เนี่ยเขามีเงินเป็นหมื่นๆล้านใช่ไหมแล้วไอ้30ล้านสำหรับพระเกมไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นิดเดียวเองใช่ไหมครับอาจารย์เคยโดนพระเกมไหมพออาจารย์ไม่ได้ซื้อต้องก็ผมพักหลังเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ซื้อพระเลยไม่ได้เคยซื้อพระเลยผมไม่เคยที่จะไปตระเวนหาตระเวนครับมีแต่ว่าเมื่อก่อนมีตังค์เราก็ไปเที่ยวตามบ้านใครมีอย่างที่ผมเคยบอกอะว่าเราปล่อยสายไปบ้านไหนมีเราก็ไปดูซื้อหมดบ้านซื้อหมดบ้านคือมึงซื้อพระหมดซื้อหมดบ้านซื้อพระหมดบ้านก่อนที่เซียนปัจจุบันจะเกิดเอาก็แน่นอนก็ผมซื้อตอนนั้นมันพุ่งยา10กว่า1920นี่ไม่เกิน20แล้วซื้อพระกัน20ซื้ออุตรดุษเพราะตังค์มันมีครับสำหรับพระขุนแผนไหลจุดไหลหลุม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 ตะกรุดที่เป็นดอกว่านดอกทองแค่นี้ครับเป็นพิมพ์นี้ของฐานเรือครับโอเค